CNET Podcast รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการลอทอล์กกับสวสวัสดีครับร่างกฎหมายกยศ.เพื่อแก้ปัญหานี่กยศ.นะครับผู้ที่กู้ไปแล้วเนี่ยมีความเดือดร้อนที่ไม่สามารถจะชำระได้นะครับมันก็มีหนี้คงค้างเป็นจำนวนมากวัตถุประสงค์ของการเสนอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก็คือเพื่อให้ผู้ที่กู้ยืมเงินไปเพื่อการศึกษาเนี่ยนะครับแล้วอาจจะติดขัดอยู่ไม่ว่าในขั้นตอนใดสามารถที่จะเข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับทางกยศ.ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ตามปกติประกอบกับทางกยศ.เนี่ยก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เงินที่ปล่อยกู้ไปคืนมาเพื่อที่จะนำไปปล่อยกู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาในรุ่นต่อๆไปได้ประการก็จะเป็นมาประการนี้เป็นประการที่1ประการที่2ก็คือจะเป็นการแก้ไขเพื่อให้กยศ.สามารถที่จะกำหนดสาขาการศึกษาที่ต้องการเป็นพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้นเป็นพิเศษที่สามารถที่จะปล่อยกู้ได้เป็นกรณีซึ่งเป็นสาขาที่ประเทศชาติต้องการก็น่าจะมี 2-3 ประการนี้เป็นหลักครับสาระสำคัญจริงๆก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยนะครับก็มีการลดดอกเบี้ยมีการลดเบี้ยปรับแต่ในการพิจารณาในชั้นสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสาระสำคัญจริงๆก็คือว่าร่างของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้แก้ไขเป็นไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันแล้วก็มีระยะเวลาปลอดหนี้2ปีหลักๆ ก็จะเป็นประการนี้ครับทีนี้มาถึงชั้นวุฒิสภาวุฒิสภาก็ใช้เวลาพิจารณากันอย่างรอบคอบนะครับโดยสำรวจความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยสรุปก็คือวุฒิสภาก็ได้แก้ไขจากร่างของสภาผู้แทนราษฎรจากที่ไม่มีดอกเบี้ยก็ให้กลับมามีดอกเบี้ยไม่เกินขออนุญาตเน้นคำว่าไม่เกินนะครับไม่เกินร้อยละ1ต่อปีและให้มีเบี้ยปรับไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปีซึ่งเป็นการลดลงต่ำมากแต่เดิมเบี้ยปรับอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือร้อยละ18ต่อปีซึ่งสร้างความเดือดร้อนมากนะครับก็ลดลงมาเหลือร้อยละ 0.5 ต่อปีไม่เกินนะครับแล้วก็จะมีข้อความระบุไว้ว่าในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเปิดกว้างก็สามารถที่จะไม่คิดดอกเบี้ยได้นอกจากนั้นเนี่ยจากระยะเวลาปลอดหนี้2ปีเนี่ยนะครับถ้ามีเหตุจำเป็นก็สามารถจะขยายระยะเวลาปลอดหนี้ออกไปได้อีก2ปีแล้วก็คงตามความเห็นของสภาผู้แทนราษฎรไว้คือไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันและที่ถือว่าเป็นหลักการใหม่ถือเป็นประวัติศาสตร์ของกฎหมายประเทศไทยเลยก็คือว่าได้กำหนดไว้ว่าการชำระหนี้เงินกู้ในแต่ละงวดเนี่ยนะครับกำหนดให้หักเงินต้นก่อนเป็นลำดับแรกแล้วจึงเป็นดอกเบี้ยและเป็นเบี้ยปรับถ้ามีจากเดิมการกู้หนี้ยืมสินในประเทศไทยไม่ได้กำหนดเรื่องนี้เอาไว้ทำให้เวลาลูกหนี้ชำระหนี้มาเจ้าหนี้ก็จะไปตัดดอกเบี้ยก่อนตัดเบี้ยปรับก่อนตัดค่าธรรมเนียมต่างๆก่อนแล้วค่อยมาหักเงินต้นนะครับการที่ร่างกฎหมายกยศ.ฉบับที่ผ่านวุฒิสภากำหนดให้มีการตัดเงินต้นก่อนถือเป็นนิมิตหมายใหม่ซึ่งจะเป็นตัวแบบนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายหนี้สินประเภทอื่นให้เงินค่างวดที่ลูกหนี้ชำระหนี้มาจะต้องมาหักเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระก่อนแล้วค่อยไปหักดอกเบี้ยค่อยไปหักเบี้ยปรับไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสำหรับหนี้บางประเภทที่พอมาถึงเนี่ยเจ้าหนี้ก็หักค่าธรรมเนียมก่อนหักเบี้ยปรับตามมาแล้วก็หักดอกเบี้ยสรุปแล้วแทบไม่ได้หักเงินต้นเลยครับมันก็เป็นความเดือดร้อนของลูกหนี้อันนี้คือภาพรวมที่วุฒิสภาแก้ไขไปนอกจากนั้นก็ยังมีมิติใหม่ที่วุฒิสภาแก้ไขไปนะครับก็คือกำหนดให้กยศ.เนี่ยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหางานให้ลูกหนี้ทำด้วยเพื่อจะได้มีเงินมาใช้หนี้นะครับทั้งนี้ทั้งสิ้นทั้งปวงก็ต้องขอบอกกล่าวว่าเพราะวุฒิสภาเห็นว่าจริงอยู่ครับเรื่องการศึกษาเนี่ยรัฐควรจะให้เปล่ารัฐควรจะให้ฟรีทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะมีกองทุนประเภทให้เปล่าให้ฟรีทั้งหมดอยู่แล้วหรือจะกำหนดเป็นนโยบายไว้ในอนาคตก็สุดแท้แต่นี่เป็นเรื่องของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
พราะฉะนั้นเมื่อเป็นกองทุนกู้ยืมเราก็เห็นว่าการมีดอกเบี้ยไว้ชนิดที่ไม่สูงมากต้องถือว่าต่ำมากๆนะครับการมีเบี้ยปรับชนิดที่ต่ำๆมากไว้เนี่ยก็เพื่อให้เกิดให้ผู้ที่กู้ยืมเงินไปเนี่ยเขาได้มีวินัยเขาได้มีความรับผิดชอบและเขาได้นำโอกาสที่เขาได้ไปจากการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับกลับคืนมาเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นหลังต่อไปวุฒิสภาเนี่ยไม่ได้มองเห็นลูกหนี้กยศ.เป็นลูกหนี้แต่เรามองเห็นเป็นลูกหลานในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองเห็นต้องไม่ใช่เฉพาะลูกหลานในรุ่นปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ต้องหมายถึงลูกหลานในอนาคตด้วยรุ่นต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่ากองทุนกยศ.ถ้าเผื่อเราให้กู้ไปโดยไม่มีดอกเบี้ยเลยเนี่ยนะครับในที่สุดก็จะต้องหมดเข้าสักวันนึงอ่ะแล้วก็จะต้องรบกวนงบประมาณแผ่นดินเมื่อรบกวนงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันก็ไปกระทบภาษีก่อนของพี่น้องประชาชนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแยกแยะออกมาในรูปแบบนี้นะครับก็คือว่ากองทุนเพื่อการให้เปล่ากองทุนที่ไม่ใช่เป็นการกู้ยืมมันก็มีอยู่จำนวนหนึ่งหรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตที่กำหนดจะให้รัฐให้การศึกษาให้เปล่า 100% เลยจนถึงทุกระดับเลยก็สามารถทำได้ถ้าเกิดรัฐบาลในยุคนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับภารกิจของกองทุนนี้ซึ่งมีชื่อว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเมื่อเป็นการกู้ยืมแล้วเนี่ยนะครับมันก็จำเป็นที่จะต้องมีดอกเบี้ยที่เข้ามาใช้จ่ายสำหรับการบริหารกองทุนและเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนที่เข้ามาอย่างกองทุนอันนี้ก็คือภาพรวมที่วุฒิสภาแก้ไขร่างกฎหมายกยศ.ไปซึ่งขณะนี้ก็เสร็จจากวุฒิสภาแล้วก็รอกลับเข้าไปสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของที่สภาหรือไม่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยเนี่ยก็นำไปสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายนำขึ้นทูลเกล้าต่อไปถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะต้องมีการตั้งกรรมธิการร่วมขึ้นมาครับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยก็คือต้องการให้เกิดความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อเนี่ยนะครับนอกเหนือที่จะมีกองทุนให้เปล่าอื่นๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ซึ่งก็มีดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆหรือว่าผู้ที่กู้ยืมเงินนั้นมีความเดือดร้อนไม่สามารถจะชำระดอกเบี้ยได้ก็สามารถที่จะไม่คิดดอกเบี้ยก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่เป็นการเปิดกว้างให้กับกรรมการกองทุนนะครับแล้วระยะเวลาชำระหนี้เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาถึง15ปีแล้วก็อาจขยายได้อีกตามความจำเป็นมีระยะเวลาปลอดหนี้ในเบื้องต้นเนี่ย2ปีบวกกับอีก2ปีก็เป็น4ปีมีมาตรการที่จะต้องหางานทำให้ผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วก็ต้องถือว่าเป็นกองทุนที่เกิดขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำขอใหนักเรียนนักศึกษามีความรู้มีความสามารถและมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องขาดแคลนทุนทรัพย์ก็สามารถที่จะใช้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ครับสิ่งที่พวกเราคาดหวังคือว่าเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงปลายสมัยของสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นก็คืออยากให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้โดยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าเมื่อร่างกฎหมายเสร็จจากวุฒิสภาไปแล้วเนี่ยน่าจะเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรได้ทันอายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้แล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผ่านร่างเรื่องหยัดฉบับนี้ไปได้โดยไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมธิการร่วมเพราะว่าถ้าตั้งกรรมธิการก็มีความสุ่มเสี่ยงมากว่าจะทันวาระของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งนานสุดก็ไม่เกิน23มีนาคมนะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังที่อยากจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันแล้วก็ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใช้ได้โดยเร็วที่สุดครับ